ากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลาเดือนมกราคม2566บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉพาะด้านอุปทานดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปอาจเพราะด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัดสงขลาที่มีน่านน้ำทางทะเลติดอ่าวไทยจึงทำให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการประมงซึ่งเม็ดเงินเหล่านี้ได้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลผู้ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องแรงงานที่ทำงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องไปจนถึงแรงงานในภาคการประมงซึ่งถือเป็นต้นทุนของวัตถุดิบอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อของประเทศคู่ค้าจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปที่ขยายตัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงไทยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต8สงขลาภายใต้การทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกหรือศูนย์ไปโป้สงขลาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำประมงตอบสนองนโยบายรัฐบาลจึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อกรณี IUU Fishing อย่างจริงจังมุ่งหวังยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สู่เทียร์หนึ่งโดยดำเนินการควบคู่ทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในงานประมงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเน้นย้ำนายจ้างและลูกจ้างในเรือประมงเรื่องการจัดสวัสดิการให้มีอาหารน้ำดื่มยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เพียงพอเหมาะสมกับการทำงานและระยะเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนเรือการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับในนามของชุดสวัสดิชีพหรือว่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกนะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการนะครับผลักดันประเทศไทยนะครับให้ก้าวไปสู่เทียร์หนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่ารักษามาตรฐานการปฏิบัตินะครับทำความเข้าใจกับเจ้าของเรือนะครับก็คือประชาสัมพันธ์นำการจับกุมนะครับว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างเขามีข้อบกพร่องตรงไหนสิ่งไหนบ้างที่เขาจะทำได้ส่วนนี้ครับน่าจะช่วยนะครับผลักดันนำประเทศไทยไปสู่เทียร์หนึ่งหรือว่าได้รับการยอมรับนะครับขั้นสูงสุดในเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์นะครับขณะนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทียร์2จากเดิมอยู่ในระดับเทียร์2วอชลิสต์หรือเทียร์2ที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลและเอกชนของไทยที่เพิ่มขึ้นหวังต่อสู้กับการลักลอบค้ามนุษย์ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆและนี่คือความท้าทายที่ไม่เกินความพยายามของไทยในการเดินหน้าต่อไปในกลุ่มเทียร์1